อกันในคลิปแอมบรีประจำเดือนออกโทเบอร์และก็โนเวมเบอร์นะคะ2เดือนที่ผ่านมาไอใช้อะไรชอบกันบ้างมีกันได้เลยค่ะอย่างแรกขอมอบให้กับอันนี้เลยค่ะวาโซชิเซโดพอลิสแมตต์พรายเมอร์เขาเป็นพรายเมอร์วาซาบิค่ะทุกคนเป็นของยี่ห้อวาโซนะคะซึ่งวาโซเนี่ยเป็นน้องคนเล็กจากชิเซโดมาค่ะเจ้าพรายเมอร์วาซาบิเนี่ยก็คือพอลงไปที่ผิวแล้วว่ามันจะมีความเย็นๆด้วยค่ะทุกคนซึ่งเป็นความรู้สึกที่แบบดีมากแล้วพอลงปุ๊บอะผิวมันจะมีความนวลละมุนขึ้นเลยอย่างอัตโนมัติซึ่งพูดเลยว่าเนี่ยลองใช้ครั้งแรกแล้วก็ชอบเลยแล้วหลังจากนั้นก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะคือไอ้จะทานี้เป็นอย่างแรกเหมือนเป็นสกินแคร์เลยนะคะเพราะมันมีความแบบว่าเย็นๆนิดนึงอะไรอย่างงี้ก็จะทาไปเลยแล้วก็ค่อยทากันแดดแล้วก็ค่อยแต่งหน้าตามซึ่งมันแบบเวิร์กมากทำให้เราอะแต่งหน้าง่ายยิ่งขึ้นแล้วก็ผิวที่แบบหลังทาเสร็จอะมันจะแบบเนียนมากอันนี้ไอ้พูดเลยว่าใครที่แบบชอบใช้พรายเมอร์อันเนี้ยเฮ้ยมันดีมากจริงๆแล้วกลิ่นของมันอะก็คือเป็นกลิ่นที่แบบดีมากเนื้อสัมผัสดีไปหมดเลยนะดีมากจริงอะและในส่วนงานผิวพูดเลยค่ะว่าอันนี้เนี่ยมาแรงแซงทางโค้งแบบงงๆไปเลยก็คือAshita Perfect Foundation SPF 30 PA บวกเบอร์2ดูจากหลอดก็คือเห็นได้ว่ามีความบี้แบนไปแล้วใช้จริงอะไรจริงนะจ๊ะก็คือลองใช้พอเป็นของน้องอาชิแล้วก็ได้ความว่าเฮ้ยมันเข้ากับหน้าเราได้ว่ะคือมันค่อนข้างที่จะเหมาะกับอากาศประเทศไทยมากค่ะทุกคนคือมันเป็นเนื้อที่ค่อนข้างแมทแล้วก็เนื้อค่อนข้างแน่นแต่ไม่ได้แน่นจนเกินไปแต่ก็ไม่ได้บางจนเกินเหตุซึ่งไอ้อะใช้เบอร์2เราก็รู้สึกว่าเข้ากับสีผิวสีหน้าของไอ้มากๆทำเนื้อสัมผัสมาได้ดีมากๆจริงๆแต่ไอ้ก็ขอบอกนะคะว่าไอ้ส่วนตัวแล้วว่าใช้อันเนี้ยกับนิ้วมืออ่ะไม่เวิร์กแต่ใช้กับฟองน้ำไข่แล้วเวิร์กมากซึ่งเดี๋ยวขอทดอันนี้ไว้ในใจก่อนจะมาพูดต่อหนึ่งทีความฟองน้ำไข่มันจะแบบเหมือนไปละลายความเข้มข้นของอันเนี้ยทำให้แบบเป็นผิวที่แบบสวยงามมากเลยอะค่ะแทบจะเรียกได้ว่าเลิกใช้โพชั่นไปแล้วมาใช้รองพื้นของอาชิไปเลยนะคะทุกวันที่เหมือนว่าเห็นออกงานหน้าสวยๆเนี่ยก็คือนี่เลยค่ะทั้งนั้นเลยอาชิตาเพอร์เฟกต์ฟาวเดชั่นหัวกลับมาที่น้องฟองน้ำทุกคนค่ะไอเข้าวงการฟองน้ำค่ะอย่างเป็นทางการแล้วค่ะช้ามากคือพูดเลยว่าไม่เป็นคนที่ช้ามากไม่อินเทรนด์เอาซะเลยคือฟองน้ำไข่ในฮิตกันไปหลายสิบปีไม่ถึงหลายสิบแต่ฮิตก็เป็นหลายปีมากเพิ่งได้มาลองเปิดใจโหทุกคนไอเชื่อว่ามีหลายคนที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบฟองน้ำไข่คืออะไรไม่เข้าใจใช้ไม่เป็นลำบากมันเปืองมันนู่นมันนี่มันนั่นไอเคยเป็นมาหมดแล้วค่ะทุกคนแต่พอเปิดใจอยากย้อนเวลากลับไปแล้วเจอกันให้เร็วกว่านี้ค่ะทุกคนมันเกิดขึ้นมาจากว่าไอ้ย่าลองใช้อันนี้ค่ะเป็นของยี่ห้อทาร์ทที่เขาคู่กับรองพื้นอันนั้นซึ่งจริงๆแล้วก็ดีมากเหมือนกันนะคะคือลองใช้คู่กันเพราะว่าเขาขายคู่กันแล้วพอใช้วันนั้นก็รู้สึกแบบทำไมรองพื้นเร็วกว่านี้แบบไม่ถึง3นาทีก็เสร็จแล้วอะคืออันเนี้ยมันเป็นไซส์เล็กนะคะพอไปโดนน้ำมันก็จะขยายใหญ่ขึ้นใช่ปะแล้วพอมันขยายใหญ่ขึ้นมันก็จะนิ่มๆมันก็จะเย็นๆพอมันลงที่หน้ามันเกลี่ยให้ทุกอย่างมันกลืนได้เร็วมากแล้วมันก็ทำให้รองพื้นที่บางอันที่มันข้นเกินไปอะเจือจางขึ้นแล้วมันแบบได้ผิวที่โกลว์สวยง่ายสบายเฉิบมากๆซึ่งไอ้อะประทับใจมากจนตอนนี้นะคะก็แงะมาใช้นี่คือเป็นส่วนหนึ่งจริงๆยังมีอีกมากมายที่แบบว่าแกะมาลองใช้ก็พยายามจะหาความต่างว่าแต่ละยี่ห้อมันต่างไงพยายามจะหาอันที่แบบเราชอบมากที่สุดซึ่งยังตอบตัวเองไม่ได้ก็รู้สึกว่ามันก็ดีหมดเลยนี่ยังหาความต่างไม่เจอแต่รู้สึกว่าอันที่ชอบอ่ะจะเป็นอันที่มันแบบขยายเร็วๆอะค่ะไม่ควรรีบรู้สึกว่าอยากบีบๆแล้วให้มันขยายไปเลยก็จะชอบอันนี้ก็จะมีอันนี้เป็นยี่ห้อไทยอันนี้เป็นของทาร์ทอันนี้เป็นของโจวิน่าของน้องแก้มกี้แล้วก็อันนี้เป็นของอีฟแอนด์บอยดีทุกอันที่พูดมานี่คือดีทุกอันไม่สามารถบอกได้ว่าไหนคือดีที่สุดแต่ว่าเนี่ยเดือนนี้คือแบบโปรดฟองน้ำไข่มากใช้ฟองน้ำไข่ทุกวันใครยังไม่เคยลองเปิดใจอ่ะฟองน้ำไข่คือแบบดีมากเลยอ่ะสำหรับใครที่อยู่วงการฟองน้ำไข่มานานแล้วก็วอนนะคะให้คอมเมนต์กันมาหน่อยได้ไหมว่าฟองน้ำไข่ยี่ห้อไหนเลิศที่สุดใจพร้อมตามเต็มที่มาค่ะงานผิวต่อกันที่อันนี้ดีกว่าค่ะทุกคนที่ไอเปิดในคลิปฮอลดองกี้จากญี่ปุ่นดาร์กแรกพบใช่ปะล่ะที่บอกว่าฉีดปุ๊บหอมแล้วก็รู้สึกว่าความหอมคือความดีอ่ะทุกคนความหอมมันคือความดีจริงๆและความฉ่ำที่เกิดขึ้นจากออยล์พลัสอะก็คือดีจริงๆคือเนี่ยเอาไปเซตหลังแต่งหน้าคือเวลาเราแต่งหน้าเสร็จปุ๊บอะหน้าเรามันจะมีความว่าเป็นแป้งๆใช่ไหมไอเซตด้วยนี่แบบหน้าฉ่ำมากหน้าโกลว์มากใครเป็นสายโกลว์ใครเป็นสายฉ่ำตัวนี้คือต้องไปตามล่าหามันเถอะทุกคนมันเป็นโกลว์ที่ไม่สามารถที่จะได้จากไฮไลท์และเป็นโกลว์ที่ถ้าเกิดว่าใช้คูชั่นแล้วไม่เสร็จแป้งอะมันก็จะเหนียวหนึบซึ่งอันนี้เป็นความโกลว์แบบงงๆอะเป็นโกลว์ที่ไม่รู้สึกเหนียวเหนอะที่ผิวคือแบบเลิศค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าอุ้ยไปญี่ปุ่นมันไกลไอมีไฮไลท์ของไทยที่อันเนี้ยลองใช้ค่ะเป็นคลิปของจากเซเว่นแต่งหน้าของจากเซเว่นแล้วแบบทุกคนต้องซื้ออันนี้แหละแล้วก็เนี่ยมาบอกในเซเว่นอีกหนึ่งครั้งว่าแบบต้องซื้อจริงๆแหละซึ่งวันเนี้ยผมของเรามีความแบบเข้ากับอันนี้มากมันคืออันนี้เลยค่ะ
You stars know it all I and Cheek Palette คือ blush on นะคะเป็นโทนสีส้มส้มพีชประกายทองซึ่งสวยมากอันนี้ไอ้ปัดมันหน่อยนะตรงนี้ใช้เป็นสีโซดาป๊อปแล้วของ Happy Sunday แล้วก็เนี่ยปัดเป็นสีเนี่ยได้แก้มแบบเนี้ยคือแบบดีมากเลยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฮไลท์ซึ่งอันนี้จะเป็นประกายชมพูซึ่งแบบชมพูไม่มากเกินเป็นชมพูกำลังพอดีแล้วก็อันนี้เป็นสีแบบว่าใช้แต่งตาได้ปัดแก้มได้เลยนะคะคืออันเนี้ยพูดเลยว่าเป็นของดีมีคุณภาพซึ่งมีความโฟรเซนคือไม่มีหน้าเอลซ่าไม่มีหน้าอันนาเลยนะแต่ว่ามีแต่สีฟ้าเป็นความสีฟ้ามาแล้วก็มีโฟรเซนเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้ติดต้องยอมรับก็คือในจังหวะแรกอะรู้สึกว่าแพ็กเกจจิ้งมันเก๋ดีเพราะมันต้องแบบเปิด2จังหวะคือเปิดอันนี้แล้วก็ค่อยอันนี้ขึ้นถ้าเกิดว่าปิดอยู่อ่ะจะไม่สามารถเปิดอันนี้ขึ้นได้หรือถ้าเกิดอันนี้ก็จะไม่สามารถแบบลงมาได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งในจังหวะแรกอ่ะรู้สึกว่าเป็นความเก๋ไก๋ทางด้านแพ็คเกจจริงแต่ความต่อมาก็รู้สึกว่าทำไมไม่เปิดให้มันง่ายๆมันจบๆมันลำบากมันต้อง2จังหวะแบบเป็นคนรีบเร่งตลอดเวลาก็รู้สึกว่าแบบว่าจะต้องมาแบบอายุงอายะ2จังหวะเงี้ยก็คือยากแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ประสบปัญหาก็รู้สึกว่าไม่มีปัญหาเลยเนื้อสัมผัสข้างในมันคือแบบดีมันคือดีมากรู้สึกว่าแบบขอชี้เป้าอันนี้เป็นของถูกและดีที่พี่แนะนำว่าทุกคนควรมีค่ะดีมากจริงแบบประทับใจมากๆค่ะว่าแล้วก็ขอต่ออีก1ออปชั่นของการหน้าวาวแล้วกันนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะ Benefit Cookieอันนี้นะคะเป็นไฮไลท์ของ Benefit ซึ่งอายะเป็นแฟนแบรนด์ Benefit อยู่แล้วชอบเหลือเกินแบรนด์เนี้ยซึ่งอันนี้ก็ลองซื้อมาใช้นะคะแล้วก็ได้พบความว่ามันดีจริงแหละแต่อันนี้ต้องพูดเลยว่าเป็นไฮไลท์ที่จึ้งมากจึ้งในที่นี้ก็คือจึ้งจริงๆก็คือมันแบบว้าวอ่ะบางวันถ้าเกิดปัดเยอะเกินไปก็รู้สึกว่าแบบก็เกินเหตุนิดนึงมีความหนังปะทูได้เลยเพราะว่าเนี้ยว้าวมากนะคะเป็นไฮไลท์โทนสีแบบแชมเปญคือมันจะมีความชมพูอมทองๆแล้วก็มีความแบบจึ้งรุนแรงมากนะคะซึ่งชอบมันจะรุนแรงกว่าเดนิลายอนคือเดนิลายอนทวิงเกิลอ่ะนะที่ชอบใช้อ่ะก็คือจะมีความระดับนึงเป็นความแบบว้าวปานกลางแต่ไอ้ว่าอันเนี้ยมีความว้าวมากกว่าซึ่งก็ชอบของ Benefit นะคะมีกระจกมีแปรงข้างในให้เรียบร้อยนะคะราคา 1,350 บาทค่ะต่อกันที่งานแก้มอีก1อันค่ะคืออันนี้เลยมันคือทาร์ตแฟรี่ฟลัชนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไอก็ต้องขอโทษจริงๆที่เอามาให้ดูช้าไปเพราะมันเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นน่าจะของฮอลิเดย์ปีที่แล้วเพิ่งได้หยิบมาลองใช้เลยก็รู้สึกว่าสีมันดีเนาะคือสีมันจะเป็นโทนไงค่ะทุกคนเป็นสีโทนนัวๆไม่แน่ใจว่ามีขายสีนี้หรือเปล่าที่มันไม่ลิมิเต็ดอะแต่จะบอกเลยว่าเป็นสีที่ไออะปัดทับแทบจะทุกวันคือเหมือนไอใช้ครีมบลัชเนาะแต่ก็รู้สึกว่าเราจะมาจบที่แบบแป้งอีกหนึ่งจังหวะคือรู้ว่าครีมบลัชคือสีมันแน่นมากแต่ว่ามันแค่รู้สึกแบบว่าอีกนิดนึงอะเหมือนแบบเกลี่ยขอบหรืออะไรซัมติงให้รู้สึกว่าได้ใช้ซึ่งสีนี้เป็นสีที่ผสมกับชมพูก็ได้ผสมกับแดงก็ได้ผสมกับส้มก็ได้มันก็จะมีความนัวๆซึ่งอันที่จริงแล้วอะสีมันอาจจะไม่ได้ออกสีอะไรเยอะเลยค่ะทุกคนสีแบบแทบจะไม่ออกสีอะแต่ว่าตอนจังหวะใช้อะมันนัวดีอะมันเป็นสีที่แบบนัวค่ะทุกคนเหมาะกับการใช้แบบตรงข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสวยมากงานคิวค่ะรู้สึกเหมือนเคยพูดไปแล้วแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเคยพูดหรือยังแต่ขอพูดละกันว่าอันเนี้ยชอบมากนะคะของบานิลาโคเป็นมาสคาร่าคิวสีที่อ่อนที่สุดนะคะชอบมากใช้ทุกวันรู้สึกว่าปัดคิวอ่อนรู้สึกแบบดีชีวิตนี้ดีเพราะมีคิวสีอ่อนและในส่วนของขนตาดิฉันนั้นได้ทำการไปต่อขนตานะคะที่ร้านโตเกียวแลชอย่างต่อเนื่องเพราะมันแบบสวยมากจริงๆแต่พอขนตาบนมันสะพรึงค่ะนี่แล้วอะขนตาล่างมันก็ต้องให้แมชกันโดยสิ่งที่รู้สึกว่ามันดีมากก็คืออันนี้เลยค่ะมาสคาร่าของ Lily by Red นะคะอันนี้เนี่ยมีหลายสีด้วยมีสีดำมีสีน้ำตาลน้ำตาลแดงน้ำตาลเขียวน้ำตาลน้ำเงินซึ่งอันนี้จะบอกว่ามันดีมากค่ะทุกคนคือปัดตาบนอ่ะก็ดีนะมันก็สะพรึงพงาดสวยงามแบบแผ่ล้าแล้วก็แบบเป็นเส้นสวยงามและปัดขนตาล่างอ่ะยืนหนึ่งมากๆคือมันเรียงเส้นแล้วมันก็คือไม่เป็นก้อนแล้วมันก็คือแบบยาวขึ้นก็ได้หนาขึ้นก็ได้บิวได้มีแบบว่าต้องไปซื้อจริงๆอ่ะช่วงนี้แบบหามาสคาร่าอื่นมาเทียบทานไม่ได้เลยคือ Lily by Red คือแบบชนะมากยืนหนึ่งค่ะอีกหนึ่งไอเทมรีบเอามาบอกก่อนที่จะหาซื้อกันไม่ได้นะคะของ Etudeค่ะอันนี้คือเป็นลิปเดซี่ของ Etude นะคะจะบอกว่าเนื้อสัมผัสดีมากสีสวยมากแล้วก็แบบต้องไปซื้อกลัวมันหมดทุกคนทุกสีอ่ะคือดีหมดความอมแดงก็ดีความอมส้มก็ดีอันนี้ก็เป็นสี OR202 นะคะ Come into my blue daisy มันจะมีความแบบแจ่มๆหน่อยเกาหลีหน่อยป้ายาเลยอ่ะคือมันแบบน่ารักแล้วก็สวยแล้วก็ดีก็แบบต้องมีละปะต่อมากันที่ของในห้องน้ำบ้างนะคะอันนี้แอบใช้แต่ไม่ได้บอกใครมาแล้วก็รู้สึกว่าทำไมไม่บอกวะมันดีนะก็รู้สึกว่าเอาบอกก็แล้วกันแต่ว่าไอ้ก็ต้องยอมรับว่าไอ้ยังไม่ได้ใช้ทุกวันเพราะว่ากลัวหมดแต่ว่ามันดีมากจริงๆคือทะเลนี่เล
เลยค่ะ Dry Body Oil Spray ของ Chanel ดูสวยป่ะ คือพูดเลยว่าเนี่ยทาง Chanel ส่งมาให้นานแล้วแล้วก็ไม่กล้าใช้แล้วก็ปีนี้เพิ่งแกะมาใช้แล้วก็รู้สึกว่าแบบดีว่ะดีแบบว่าดีจริงๆอ่ะทุกคนพอมันเป็นออยใช่ป่ะเวลาใช้มันจะฉีดอย่างเงี้ยนี่เห็นปะมันจะเป็นแบบเส้นๆอย่างเงี้ยแล้วคือเวลาใช้อ่ะหอมมากทุกคนแล้วคือเวลาใช้ออยล์ทาตัวผิวเราจะชุ่มชื้นใช่ปะแล้วก็จะมีความโกลว์ใช่ปะแล้วก็มีความหอมใช่ปะแล้วมันก็จะติดผิวใช่ปะแล้วมันก็คือแบบชาแนลใช่ปะแล้วก็คือแบบดีมากอ่ะก็คือรู้สึกว่าดีรู้สึกว่าต้องมาบอกกันเพราะว่าจังหวะที่จะกลิ่นติดตัวได้ดีที่สุดอ่ะคือตอนอาบน้ำเสร็จที่เขาบอกว่าต้องฉีดน้ำหอมคือฉีดตอนที่แบบอาบน้ำเสร็จอ่ะมันจะทำให้กลิ่นติดตัวไปนานๆแต่คือไอ้อ่ะก็ไม่สามารถที่จะฉีดน้ำหอมตอนที่อาบน้ำเสร็จได้แต่เราสามารถทาบอดี้ออยล์หลังอาบน้ำเสร็จได้ทันทีแล้วมันก็จะเพิ่มให้ตัวของเรามีความหอมแบบหอมไปที่ผิวทุกคนแบบผิวหอมอ่ะแค่พูดก็รู้สึกอยากทาแล้วอ่ะนี่ก็คือเป็นชาแนลเนาะ Chance Chanel Chanel Chance นะคะนี่คือแบบดีมากชี้เป้าเป็นสีพีชดีกลิ่นหอมมากและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ใช้มาถึงกระปุกที่2แต่ไม่เคยอยู่ใน Gift Favorite ได้ไงก็ไม่รู้งงมากแต่ว่ามันคือ Charlotte Tilbury นะคะ Multi Miracle Glow ไอเอาสิ่งนี้ไว้ใช้ตอนปกติตอนเช้าทุกคนอาจจะใช้น้ำเปล่าล้างหน้าหรือว่าล้างหน้าแบบอะไรก็ได้ใช่ปะแต่ไอ้ยังมาค้นพบว่าการล้างหน้าแบบวุ่นวายในตอนเช้าอ่ะมันทำให้แบบผิวเรามันพร้อมที่จะแต่งหน้าซึ่งอันเนี้ยมันเป็นบาล์มล้างหน้าแล้วก็เป็นมาสก์ก็ได้เป็นครีมเซอร์ก็ได้อยากจะใช้อะไรก็ใช้ให้มีความว่าผิวแบบเบบี้ซอฟต์สกินซึ่งไอ้ก็ชอบเขาในการใช้ตอนเช้าค่ะทุกคนมันจะเป็นเนื้อบาล์มสีชมพูชมพูแบบนี้เป็นเนื้อบาล์มสีชมพูอ่อนใช่ไหมคะไอ้ก็จะจกเป็นคำว่าจกมีรอยจกและจกน้องขึ้นมานะคะแล้วก็ปาดที่หน้าแล้วก็นวดจนบาล์มละลายกลายเป็นออยนวดจนเราตื่นนะคะทุกคนนวดไปบนหน้าที่หลับๆอ่ะนวดไปจนมันละลายจนหมดอะค่ะแล้วก็ล้างหน้าออกแล้วก็นานนุ่มหน้าแบบได้อะค่ะก็คือชอบมากเอาไว้เป็นคลีนซิ่งบาล์มตอนเช้าเนาะเพราะตอนกลางคืนก็จะแบบว่าจัดหนักจัดเต็มล้างอะไรไปแต่ว่าเนี่ยด้วยความที่มันบำรุงด้วยแล้วก็ล้างด้วยก็เลยเป็นการบำรุงแล้วก็ล้างในตอนเช้าซึ่งถ้าใครชอบแบบประทินผิวตอนเช้าอะเตรียมผิวให้มีความแบบว่าซัพโปอิ่มเอิบปะเอออิ่มเอิบในตอนเช้ามีความแบบพร้อมที่จะลงเมคอัพอะไรเงี้ยอันนี้คือดีจริง Charlotte Tilbury คือพูดเลยว่าทำดีจริงชอบมากค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดค่ะของที่ไอซ์ใช้แล้วชอบใน2เดือนที่ผ่านมานี้นะคะก็พูดเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชอบจริงๆอินจริงๆมากมาก no sponsor ใดๆทั้งสิ้นนะคะหวังว่าทุกคนจะ enjoy หวังทุกคนจะชอบกันนะคะยังไงก็แชร์กันเข้ามาบ้างนะคะว่าพี่ไอเดือนนี้หนูไปลองอะไรมาแล้วชอบมากป้ายากันบ้างอยากรู้บ้างหรือถ้าเกิดว่าไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไงคอมเมนต์ในคอมเมนต์นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามกันค่ะบ๊ายบาย